สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอพันทิพย์ขาดใจดวงตาแตงโมพบแอลกอฮอล์มงคลกิจไม่เชื่อเมาคนเดียวคลิปหน้าล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการการผ่าชันสูตรพลิกศพครั้งที่2ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมชัดเจนแต่บาดแผลบนตัวยังอธิบายไม่ได้ซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นใบพัดเรือจึงจำเป็นต้องสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต่อและยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือถูกกระทำเพราะแตงโมมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในลูกตา93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเพื่อน5คนบนเรือไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ทันทีแต่ไปตรวจภายหลังตนมองว่าไม่แฟร์กับคนตายอีกทั้งมีการให้ข่าวว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เจอแก้วและขวดไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยานหลักฐานถูกทำลายเกี่ยวกับเรื่องนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแฮชแท็กเชื่อได้หรือไม่แฮชแท็กแตงโมเมาคนเดียวแฮชแท็กผลตรวจเลือดปอจ๊อบโรเบิร์ตไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดผลตรวจเลือดแตงโมพบแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เทียบดื่มเหล้า 11.16 แก้วมีเหล้าแก้วละ2ฝาหรือดื่มไว้150ซีซีต่อแก้วแอลกอฮอล์12มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่ม 7.75 แก้วหรือสปีดบอททั้งลำ6คนขี้เมาคนเดียวจริงหรือไม่ข้อมูลแอลกอฮอล์50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การมองลดลงความสามารถควบคุมร่างกายช้าลงแอลกอฮอล์90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึง100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คลื่นไส้อาเจียนเดินเซพูดไม่รู้เรื่องการตอบสนองตัดสินใจช้าลงถ้าขับรถทางบกชนคนตายถ้ามีแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตปรับ60,000ถึง 200,000 บาทจำคุก3ถึง10ปีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ขอบคุณครับ